มหาชัยเมืองใหม่นะฝั่งเป็นฝั่งขาเข้านะครับนี่ใหญ่โตมโหฬารนะครับนี่เป็นอะไรที่มันดูใหญ่มากเลยนะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนี่ตรงกันก็เป็นจุดใหญ่นะครับนี่ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลิ้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนพระราม2ขาเข้านะครับมาจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับนี่ตอนนี้การก่อสร้างนะครับทางยกระดับนะครับมาถึงนี่แล้วนะครับจังหวัดสมุทรสาครกันเลยนะครับอำเภอเมืองสมุทรสาครเลยผมจะเก็บบรรยากาศนะครับเป็นระยะนะครับให้พี่น้องได้ดูกันตอนนี้อยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสมุทรสาครมุ่งหน้าไปทางมหาชัยเมืองใหม่เป็นฝั่งขาเข้านะครับจากสมุทรสาครเข้าไปกรุงเทพนะครับแนวก่อสร้างทางยกระดับนะครับช่วงนี้มาถึงแถวหน้าห้างเซ็นทรัลมหาชัยกันแล้วนะครับนี่ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันถ่ายย้อนแสงไปนิดนึงนะเวลาตอนนี้ก็11นาฬิกานะครับเกือบเที่ยงแล้วล่ะกำลังจะเทเสานะครับนี่เอาเหล็กลงไปแล้วนะครับเจาะเสาเข็มแล้วก็ตั้งเสากันแล้วนะครับสำหรับฝั่งทางสมุทรสาครนะนี่นะครับบรรยากาศถนนพระราม2ขาเข้านะครับตอนนี้ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายกล้องโกโปรมันร้อนนะครับพักมันไว้ก่อนตอนนี้ก็จะใกล้จะถึงมหาชัยเมืองใหม่กันแล้วนะครับด้านขวานะครับเป็นตรงเกาะกลางนะครับก็เป็นแนวก่อสร้างทางยกระดับนะครับที่เขาต่อขยายออกมาจากมหาชัยเมืองใหม่นะครับไปทางสมุทรสาครบรรยากาศก็สบายๆนะครับวันนี้นอกรถอาจจะร้อนหน่อยนะครับอุณหภูมิตอนนี้36องศานะครับนอกรถนะอยู่ในรถก็เปิดแอร์นะครับก็เย็นหน่อยนี่ครับเขาเจาะเสาเข็มกันแล้วนะครับนี่ตรงเกาะกลางนะครับถนนพระราม2ขาเข้านะครับมุ่งหน้าไปกรุงเทพบางขุนเทียนตอนนี้ก็อยู่มหาชัยเมืองใหม่นะครับนี่ต่างระดับเอกชัยด้านขวานะครับเป็นมหาชัยเมืองใหม่นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันไอ้นี่มันบังอยู่นะครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่
ับนี่ก็คือจุดก่อสร้างนะครับจากเป็นด่านนะครับด่านมหาชัยเมืองใหม่นะฝั่งเป็นฝั่งขาเข้านะครับนี่ใหญ่โตมโหฬารนะครับนี่เป็นอะไรที่มันดูใหญ่มากเลยนะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนี่ตรงกลางนะแล้วก็เอากล้องโกโปรมาถ่ายกันต่อนะครับหลังจากให้เครื่องมันเย็นไปจุดใหญ่นะครับนี่ข้างหน้าก็จะเป็นโอ้ข้างบนนี่4เลนเลยนะ4ทางวิ่งเลยเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับตรงนี้พี่น้องก็อยากจะให้มารีวิวให้ดูนะครับฝั่งสมุทรสาครวันก่อนผมรีวิวฝั่งถ้าข้ามบางมดนะครับไปดูกันแล้วรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับรถน่าจะไปเยอะอยู่แถวแถวแสมดำนะตอนนี้ก็ออกจากมหาชัยเมืองใหม่มานะครับมุ่งหน้าไปทางแสมดำนะครับบางกระดีบางขุนเทียนกันเลยถือว่าคืบหน้าไปเยอะนะครับฝั่งทางนี้นี่รถเริ่มจะเยอะแล้วนะครับอยู่แถวแถวออกจากมหาชัยเมืองใหม่นะครับมาจะไปทางสารพันท้ายนะข้างหน้านี่จะเป็นด่านพันท้ายนะครับเป็นจุดใหญ่เหมือนกันนะครับความสูงนะครับ4.90 เมตรนะครับแล้วก็5 เมตรสารพันท้ายนะครับออกซ้ายไปยูเทิร์นนะครับแสมดำก็ออกซ้ายเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เข้าเขตแสมดำแล้วมั้งครับเนี่ยหลุดออกจากเขตจังหวัดสมุทรสาครกันแล้วนะจุดนี้ก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะนะครับขึ้นคานวางทางวิ่งด้านบนนะครับได้ยาวเลยไปจนถึงนู่นเลยนะครับบางกระดีตอนนี้เรากำลังได้ยินเสียงรถฉุกเฉินนะครับวิ่งตามหลังมานะครับกำลังจะแบ่งปันเส้นทางกันอยู่นะครับรถดูถนนไปด้วยกันนะครับถนนพระราม2ขาเข้ากับช่องบาวลินนะครับวันนี้ผมวิ่งไกลเลยนะมาจากพุทธมณฑลสาย4นะครับมาสมุทรสาครแล้วก็ไปกรุงเทพนะครับยุคน
้ำมันแพงนะครับน้ำมันแพงแต่ว่ายังไม่ขาดแคลนนะครับยังมีให้เติมกันอยู่ในอนาคตนี่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะแย่งกันเติมน้ำมันต่อคิวยาวเหมือนกับประเทศอื่นๆเขานะครับมันเอาแนวนอนไม่ได้นะประเทศไทยยังแข็งแกร่งอยู่นะตอนนี้นะครับค่าเงินบาทนี่มีสถิตภาพนะตอนนี้ถ้าเทียบกับเงินของพม่าของกัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับเงินไทยยังแข็งอยู่นะในภูมิภาคนี้นะครับถนนพระราม2นะครับฝั่งขาเข้านะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข35นะครับธนบุรีปากท่อดูรถดูถนนนะครับช่วงนี้แรกๆก็ขับมาดีๆอยู่นะตอนนี้ก็มาเจอรถติดนะครับเขาจะมาติดตรงช่วงบางกะดีนี่แหละที่จะออกซ้ายไปการนาพิเศษไปขึ้นทางด่วนไปพระประแดงนี้นะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ก็รถก็จะเยอะอยู่แล้วนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์โดยเฉพาะทางคู่ขนานนะครับนี่รถเยอะจริงๆเลยเต็มหมดทุกเลนเลยนะรถบรรทุกนะครับนี่ครับตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เลยนะคืบหน้าไปเยอะนะครับตรงจุดนี้นะครับจากพันท้ายนรสิงห์ไปทางแสมดำถือว่าข้างบนนี่ข้างล่างนี่เสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแต่ข้างบนนะอีกหน่อยก็คงจะเก็บของออกนะครับคืนผิวจราจรให้จะได้วิ่งกันสะดวกกว่านี้นะครับสำหรับบรรยากาศถนนพระราม2ขาเข้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารถมันติดแบตเตอรี่ก็หมดพอดีนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับก็ดูกันไปจนจบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ